สวัสดีครับพบกับรายการซีเกงทอยนะครับวันนี้เปลี่ยนฉากแบ็กกราวด์นะครับมาอยู่ที่ห้องสะสมโมเดลของผมนะไม่ได้อยู่ในสตูที่ถ่ายเหมือนแต่ก่อนนะครับเสียงมันก็เลยจะก้องก้องหน่อยนะครับก็เป็นงานอเวนเจอร์นะครับผมเรียกอเวนเจอร์เซนเจอร์นะเป็นงานของเคซี่ทอยนะครับลองไปหาดูนะครับตามสะพานเหล็กนะก็ราคาไม่ถึงตัวละนะครับไม่น่าจะเกิน600-700นะครับก็เป็นสเกล1ต่อ10นะครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นงานก๊อปนะแต่ผมไม่รู้ละกันนะไม่รู้ว่าเป็นงานก๊อปของอะไรนะครับลองไปหาข้อมูลกันเองนะครับก็เอามาให้ดูเฉยๆนะว่ามันเป็นสเกล1ต่อ10ก็จะมีอะไรบ้างก็เริ่มจากขวามือสุดตัวนี้เลยนะครับก็เป็นฮอกอายนะครับแล้วก็นาตาชาโรมานอฟนะหรือเราเรียกแบ็ควิโดว์แหละแล้วก็ไอรอนแมนนะครับตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นมาร์กอะไรดวงกลมๆลองไปดูนะเพราะว่ามันเป็นลักษณะเหมือนคอมิกนะครับเขาพยายามทำให้มันเหมือนคอมิกนะแล้วก็กัปตันอเมริกานะครับตัวนี้ก็เป็นทรอนั่นเองและตัวสุดท้ายก็เป็นฮักนะครับหน้าตาก็จะไม่ค่อยอินภาพยนตร์เท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นลักษณะเหมือนคอมิกเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดของตัวละครแต่ละตัวอย่างใกล้ชิดอีกครั้งนึงนะครับส่วนตัวบนเนี่ยเป็นงานซอฟต์ไวนิลนะครับทำสีโดยพี่โจนะครับจากแจ็ปสตูดิโอนะครับผมได้ซื้อของจากพี่โจมานะตอนนั้นพี่เขาขายอยู่น่าจะราคา 2,000 บาทนะครับแล้วก็ลงสีประมาณนี้เลยเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดดีเทลอีกรอบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มมาจากเจ้าฮักกันก่อนเลยดีกว่านะครับเนื่องจากรอบนี้สีมันกืนเลยนะแล้วผมก็ไม่มีแบ็คกราวด์อย่างอื่นผมก็ต้องขออนุญาตใช้เป็นลังกระดาษแทนนะครับอ่ะเรามาดูตัวฟิกนะก็จะเป็นยางตันนะครับแข็งๆเลยนะชอบตรงกางเกงนะครับเขาลงรายละเอียดมาได้ใกล้เคียงเลยนะครับถือว่าสวยเลยนะขอโฟกัสแป๊บนึงนะครับนี่นะครับลักษณะกล้ามเนื้อนะแล้วก็ช่วงสันคอแล้วก็อยากให้ดูหน้าครับนี่หน้านะของแท้ต้องฟันเหลืองนะครับหน้าเขาก็โอเคนะครับต้องไปรีเทนเพิ่มอีกนิดนึงนะก็จะสวยงามนะครับไม่รู้ถอดอะไรหรือเปล่านี่นะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นยางเป็นบล็อกอย่างเงี้ยนะนี่นะแล้วก็เสียบประกบนะตอนซื้อมาจากกล่องนะครับตรงแขนนี้ก็ถอดได้นะครับก็จะเป็นบล็อกเหมือนกันนะนี่นะก็จะเป็นบล็อกอย่างนี้เลยนะครับก็คือพวกเนี้ยมันให้ยืนแอคชั่นประดับตู้เฉยๆเล่นอะไรมากไม่ได้นะครับถ้าเกิดน้องๆหนูๆซื้อไปเนี่ยก็คงได้แค่เอาไปยืนนะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ใหญ่นะเอาไปยืนนะครับรายละเอียดก็จะลงสีมันก็ยังเห็นเป็นรูปร่างของพลาสติกอยู่แต่กางเกงเนี่ยเท็กเจอร์บอกว่ามันพื้นสัมผัสมันสวยแล้วก็ลงสีมาได้โอเคเลยนะครับนี่นะให้ดูเท้าฮักนะสเกลลองเทียบกับมือผมอันนี้เป็นฮักสเกล1ต่อ10นะครับมันก็ต้องสูงกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วนะครับรายละเอียดก็ใช้ได้เลยผมชอบสีหน้าให้ดูหน้าอีกรอบนึงให้ดูผมนะครับนี่ก็เป็นฮักนะครับมาเดี๋ยวเราดูตัวต่อไปกันว่าเป็นตัวอะไรนะครับตัวต่อมาก็เป็นฮอกอายนะครับมาในท่าแอคชั่นยิงธนูเท่ๆเลยนะพร้อมใส่แว่นตาดำนะครับฮอกอายตัวนี้หน้ามันจะตีๆหน่อยนะครับให้ดูหน้านี่นะหน้ามันจะตีๆหน่อยนะนะครับผมก็เป็นผมสีออกน้ำตาลแซมดำนะมาดูดีเทลข้างหลังนะครับตัวข้างหลังก็จะมีลูกดอกมาให้นะ6ดอกรวมอันที่ถืออยู่ตรงนี้นะครับมาในชุดแจ็คเก็ตสีดำเลยดำเฟี้ยวทั้งตัวแล้วก็มีสัญลักษณ์มีสีประจำกายของเขาก็คือสีม่วงนะครับนะตัวปืนเนี่ยติดกางเกงถอดไม่ได้เลยนะครับก็มาแอคชั่นเท่ๆนะครับพร้อมเบสนะเขาจะแถมเบสไว้สำหรับตั้งกันมันล้มนะก็ทุกอันผมก็ติดไว้อย่างนั้นแหละที่จริงมันก็ยืนได้ด้วยตัวของมันเองนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นลักษณะงานยางนะนานไปเดี๋ยวมันอาจจะล้มได้นะครับนี่นะลูกศรก็ตักมาในท่าแอคชั่นตัวลูกศรดึงออกได้นะครับแต่ผมเอาให้มันอยู่ติดกันอย่างนี้นะนะครับเดี๋ยวมีถ่ายรูปสวยๆของแต่ละตัวให้ดูนะตัวนี้ก็จะรีวิวว่าจุดขยับมันขยับอะไรไม่ได้นะครับเวลาประกอบเนี่ยก็มาเป็นชิ้นเหมือนฮักนะครับมาประกอบนั่นเองมาตัวต่อไปกันเลยตัวต่อมาก็คือนาตาชาโรมานอฟนะครับหรือว่าแบ็ควิโดนะครับ
ก็ตัวนี้ก็เป็นสมาชิกหลักของหน่วยซิลนะเป็นสมาชิกผู้หญิงคนเดียวในทีมอเวนเจอร์ภาคแรกนะครับนะถ้าไม่รวมปัจจุบันนี่ปัจจุบันก็มีสมาชิกผู้หญิงเข้ามารวมก็เจ้าสการ์เล็ตวิทนะแต่นี้เป็นแบ็ควิโดนะครับรายละเอียดดีเทลเดี๋ยวผมเอาออกจากฐานเลยนี่นะมาในเข็มขัดสีทองนะน่าจะเป็นลักษณะของลูกระเบิดนะครับแล้วก็มือแอคชั่นถือปืนนะครับปืนสั้นทั้งสองข้างเลยปืนเนี่ยก็สามารถถอดได้นะครับให้ดูหน้าหน่อยหน้าเขาสวยมากเลยนะคิ้วนี่แบบเขียนปากแดงเลยนะครับผมเป็นสีออกน้ำตาลเลือดหมูนะนะครับหน้าองค์หน้าอกนี่ไม่ต้องพูดถึงเขาทำมาแนบเนื้อนะครับก็ดูไม่โป๊เท่าไหร่แต่หุ่นเนี่ยปาดเปรี้ยวเซ็กซี่แน่นอนนะครับอย่างกับทูมไรเดอร์นะตัวขาก็เป็นกางเกงรัดรูปนะครับนี่ข้อเท้าเป็นเหมือนเกือบจะเป็นส้นตึกอะแต่ไม่ใช่นะเพื่อความคล่องตัวของเขานะครับรายละเอียดนะให้ดูการลงดีเทลของเขานะครับก็ราคาไม่ถึงพันก็โอเคนะสเกล1ต่อ10เอามาตั้งสวยๆได้พร้อมแอคชั่นเบรดที่มีให้มาตรงนี้ด้วยนะนี่นะครับก็เป็นนาตาชาโรมานอฟนะชื่อของเขาจริงๆในเรื่อง Avenger ที่โผล่มาตั้งแต่ภาคแรกเลยนะครับนี่นะจริงๆเขาก็โผล่มาตั้งหลายเรื่องนะถ้าตามภาพนะตามภาพยนตร์อิงภาพยนตร์ก็โผล่มาใน Iron Man ด้วยนะครับก่อนที่จะเปิดเผยตัวว่าเป็นBlack Widowนะมาตัวต่อไปตัวรายการมาดูกันครับตัวต่อมาก็เป็นทอนะครับผมว่าทอเนี่ยคุ้มที่สุดแล้วเพราะว่าราคามันเท่ากันหมดทุกตัวนะที่ซื้อมานี่นะก็มาพร้อมกับค้อนก่อนแตกนะแต่นี้มันเป็นเวอร์ชั่นแนวคอมิกก็คงไม่มีปัญหานะครับพร้อมเอกลักษณ์ของชุดนะก็จะมีกลมๆตรงเนี้ย4อันนะแล้วพร้อมกล้ามเนื้ออะไรชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวผมมาออกจากฐานให้ดูกันเลยดีกว่าเอาฐานไว้ตรงนี้ก็จะมากับผ้าคลุมสีแดงนะครับที่ไม่ใช่ซุปเปอร์แมนแต่อย่างใดนะแต่มีผ้าคลุมสีแดงนะครับให้ดูหน้าตาของเขาก่อนหน้าตาเขาก็จะตีไหมล่ะเพื่อนว่าตีไหมมันจะออกเซนเจอร์นิดนึงนะครับแล้วก็พร้อมหมวกนะครับเปิดออกมานี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะใส่คืนดีกว่า เดี๋ยวไม่หล่อนะครับถ้าในบทภาพยนตร์ก็มาจากคิดนะครับพี่คิดก็เล่นไว้แต่หน้าตานี้จะจีนหน่อยข้างขวาก็จะเป็นลายเหมือนเกล็ดนะครับเป็นชุดรัดรูปเลยตรงเอวลงมาก็จะมีผ้าโพกบ่งบอกความเป็นโรมันเลยนะครับนะเจ้าชอเวอร์ชันนี้นะครับก็คงเป็นเวอร์ชันของการออกแบบเองนะครับคงไม่ได้อิงคอมิกหรืออะไรทั้งสิ้นนะก็ดูจากลักษณะของลายเส้นลายอะไรแล้วนะครับก็เป็นขนาดสเกล1ต่อ10ที่ตัวนี้ผมว่าคุ้มเลยพร้อมมีฐานมาให้ตั้งอีกเช่นเคยขอหนีบกับที่เดิมก่อนอึ๊บนะครับคลิปนี้ก็ดูเพลินๆนะดูเพลินๆไปนะครับเพราะว่าต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในสตูที่ไว้ถ่ายปกตินะแบ็คกราวด์ก็จะเป็นกล่องนิดนึงนะครับยังไงก็อย่าว่ากันนะครับขออภัยด้วยนะแต่รายละเอียดก็นี่นะครับทอโอ้โหค้อนนี่สมจริงแค่ค้อนก็คุ้มแล้วนะนะครับมาตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับตัวต่อมาก็คือกัปตันอเมริกานะครับสตีฟโรเจอร์นะครับก็มาในท่าจังก้ายืนจังก้าพร้อมลุยเลยนะครับเป็นสายแท้งของมาเวลอีกตัวนะครับลองมาจากฮักนะแต่สติปัญญาการตัดสินใจเนี่ยถือว่าเป็นสภาวะผู้นำนะครับก็มาให้ดูหน้าตัวนี้หน้าหล่อเหลาเลยนะครับมาพร้อมอักษรตัว A ที่ย่อมาจากน่าจะคำว่าอเมริกันนะครับพร้อมปีกที่เป็นวิงเหมือนปีกนะครับหมวกที่มีลายเหมือนปีกนะส่วนเสื้อเนี่ยให้ลักษณะเหมือนเป็นเหมือนพื้นกระเบื้องอ่ะพูดตามตรงนะแล้วก็เสื้อตรงช่วงเอวเนี่ยก็จะเป็นเสื้อยืดนะครับลายเหมือนธงชาติสหรัฐอเมริกานะครับตัวสีนี่ก็บอกเลยว่าสหรัฐอเมริกาแน่นอนพร้อมโลกับตันนะครับที่เป็นสัญลักษณ์เหมือนเป็นซิมโบลของเขาเลยนะกางเกงก็เป็นกางเกงผ้านะครับเหมือนกางเกงทหารนั่นเองรองเท้าบูทมาในสีแดงสีเข้มเลยนะครับยืนท่าจังก้านะหมุนโชว์1รอบก่อนมีดาวข้างหลัง1ดวงนะครับก็มาในรูปแบบของกัปตันอเมริกาตัวนี้ผมคิดว่าสวยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเยอะแยะก็จริงแต่ดีเทลเขายังให้มาสวย
เหมาะกับความเป็นผู้นำในคอมิกตามสตีฟโรเจอร์ในเรื่องภาพยนตร์เลยนะครับนี่นะโอ้โหเสียดายมากนะครับคลิปนี้ที่ผมแบ็กกราวด์เป็นอย่างนี้นะตัวต่อไปนะครับไอรอนแมนตัวต่อมาก็คือไอรอนแมนนะครับถ้าเป็นบทภาพยนตร์ก็รับบทโดยโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นะครับชื่อที่ใช้ก็คือโทนี่สตาร์กนะตัวนี้สีมันซีดชัดเจนเลยออกจะกลายเป็นสีชมพูแล้วนะครับงานสีแดงเนี่ยถ้าเกิดลงสีไม่ดีก็จะกลายเป็นสีชมพูอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมก็ซื้อมานานแล้วนะตัวก็เริ่มเหนียวแล้วนะครับนี่ตัวไฟเนี่ยเขาไล่แสงให้มันดูเหมือนมีไฟจริงๆเลยนะครับมาในรูปลักษณ์สีทองตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ผมยังไม่ได้ตัดเส้นนะถ้าตัดเส้นตามรอยก็มันก็จะเพิ่มความน่าดูให้อีกนะครับก็ดูลักษณะหน้านะก็จะเป็นสีทองนะครับสีมันก็เริ่มเยิ้มแล้วนะตัวนี้เป็นตัวแรกที่ผมซื้อมาเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ดีเทลแบบน้อยสุดนะครับแต่เขาทำในลักษณะให้มันดูเป็นทรงคลาสสิกนะไอรอนแมนคลาสสิกนั่นเองนะครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวต่อไปเราไปดูอีกตัวหนึ่งเลยดีกว่านะฮักบัตเตอร์นะครับที่ทำการเพ้นโดยพี่โจนะครับจากแจ็คสตูดิโอนั่นเองนะครับเนื่องจากตัวนี้มันใหญ่ก็ต้องเอามารีวิวที่พื้นนะครับถ้าเกิดเทียบกับตัวสเกลปกติขอไปเอาทอมาให้ยืนให้เทียบเลยก็อยู่แค่เอวจริงๆนะครับก็เป็นงานรีเพนจากพี่โจนะครับพี่โจนะก็ตัวนี้มันที่จริงมันขยับอะไรไม่ได้เลยมันเป็นซอฟต์ไวนิลทั้งตัวนะครับน่าจะเป็นงานก๊อปฮัสโบนะถ้าจำไม่ผิดมันจะมาเป็นสีแบบหวานเย็นมากเลยนะตอนแรกนะครับแล้วพี่โจแกเอามารีเพนใหม่นะก็คือไล่เลยทำเป็นเมทัลลิกเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ทำดายปัดเป็นรอยถลอกนะสวยนะครับวางเฉยๆนี่แหละสวยนะนี่นะครับดูหน้าดูอะไรนะขยับก่อนไม่หนักครับตัวนี้เบามากเบากว่าฮักอีกฮักเนี่ยหนักเพราะมันเป็นยางตันทั้งตัวนะแต่ตัวนี้พี่โจแกรีพินมานะครับเดี๋ยวผมขอซูมนะซูมให้ดูละเอียดเลยดีกว่านี่นะครับพี่แกเล่นไล่เงามาให้เลยนะนี่นะครับเป็นทำเป็นสีเมทัลลิกแล้วก็มีรอยเปื้อนนะครับก็คือทำเป็นดายบัดนะครับเพื่อให้เห็นความแบบเป็นรอยของการต่อสู้นะตัวฮักบัตเตอร์เนี่ยมาร์คหรือว่ามาร์ค44เนี่ยก็โผล่มาใน Avenger 2นะครับ Age of Ultron นะอันตอนนั่นแหละนะนี่นะครับสวยมากเลยครับให้ดูสีโครงนะนี่นะครับรอยดายบัดมาพร้อมนะฮะถ้าเกิดใครเคยเห็นนะครับลองไปเดินสะพานเหล็กนะตัวนี้สีมันจะหวานเย็นมากคือมันจะตั้งอยู่ในกระดาษลังแบบโง่ๆตรงฐานไม่มีอะไรปิดเลยนะครับนี่ก็เป็นชุดอเวนเจอร์นะครับที่เอามารีวิวนะอ่ะเดี๋ยวตัดภาพไปอีกภาพนึงก่อนก็เป็นชุดนะครับเล็กๆน้อยๆนะ Avenger 1นะเรียกว่า Avenger 2ก็ได้อะเพราะมีฮักบัตเตอร์นะครับก็เป็นรูปลักษณ์ที่อิงน่าจะคล้ายๆคอมมิกนะแต่ไม่ใช่งานแท้นะครับงานแท้ลองไปหาข้อมูลดูนะงานของโคโตบุคิยะหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะสเกล1ต่อ10นะครับแต่นี่ก็ผมก็เอามาตั้งในตู้โชว์นะก็เอามารีวิวอิงกระแส Infinity War สักหน่อยนะครับช่วงนี้กำลังมานะวันที่25เมษายนก็อย่าลืมไปติดตามในโรงภาพยนตร์นะครับวันนี้รายการสเก้งทอยก็รีวิวของเล่นนะรีวิวของเล่นของสะสมนะครับก็ลองพิมพ์เข้าไปใน Google นะครับว่าหาซื้อได้อะไรที่ไหนยังไงนะก็พิมพ์เข้าว่า Google นะเข้าไปใน Google พิมพ์คำว่า Casey Toy Avenger นะครับก็น่าจะเจอนะครับเดี๋ยวยังไงก็เจอกันคลิปใหม่ๆได้ทุกวันนะครับกับสีเก้งทอยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอิงกระแส Infinity War นะครับนี่นะอ่ะสายดูทีตัวก่อนไป
ขออภัยอีกรอบนะไม่ได้อยู่ในสตูนะออกมาบ้านนะครับฮักกับทอครับสวยมากลองไปหากันดูนะครับวันนี้ก็ขอลาก่อนสวัสดีครับ